เย้ต้อนรับป๊อปปี้ซีนะหรือป๊อปปี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากเดินเข้าไปหายอีเลยโอ้โหได้ไหมได้ไหมแต่เช้าเลยสมองแต่เช้าด้วยสวัสดีนะฮะเมื่อกี้ที่จบไปก็คือ try me ลองดูใช่ค่ะเพลงนี้เรียกว่ากลับมาเป็นศิลปินแบบเต็มรูปแบบอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันใช่แล้วก็คราวนี้กลับมาแบบเป็นศิลปินเดี่ยวด้วยครับผมตื่นเต้นมากเลยค่ะเป็นเบอร์แรกของค่าย Rabbit Moon ด้วยใช่เป็นศิลปินเดี่ยวเบอร์แรกค่ะครับผมบอกว่ารู้สึกเหมือนกลับมาเป็นนักร้องแรกใหม่ครั้งหนึ่งเลยก็เป็นศิลปินหน้าใหม่ค่ะเดี๋ยวก่อนเราก็มีผลงานที่แบบว่าโด่งดังอยู่ดังติดเพลงนี้มีส่วนร่วมกับเพลงนี้ยังไงบ้างคะก็คือตั้งแต่เริ่มเลยค่ะคือโชคดีมากๆที่แบบพอได้คุยแชร์ไอเดียกับทางค่าย Rabbit Moon ค่ะผู้ใหญ่ก็เห็นตรงกันว่าอยากให้ป๊อปปี้กลับมาในมุมที่เป็นป๊อปปี้ในเวอร์ชันที่โตขึ้นด้วยสไตล์ที่เป็นตัวเองเนี่ยที่ผสมผสานกับสไตล์ดนตรีที่ยังเป็นทีป๊อปอยู่ซึ่งวิธีการร้องป๊อปก็จะแบบออกเป็นแนว R&B นิดนึงก็เลยเกิดการแบบโยนชุดความคิดไปมาแล้วก็ได้คุยคอนเซปต์กับทางคุณสปาชี่ค่ะคุณน็อตซึ่งคุณน็อตก็คือโหดอยู่แล้วแต่งเพลงโหดอยู่แล้วก็คือได้แบบดนตรีมาครั้งแรกคือฟังแล้วใช่เลยรู้สึกว่าเป็นป๊อปปี้มากๆที่ไม่หนักจนเกินไปไม่เบาจนเกินไปแล้วก็เป็นดนตรีที่ฟังง่ายย่อยง่ายสามารถแบบเปิดฟังได้เรื่อยๆแบบไม่เบื่อค่ะแล้วก็เลยมาเป็นเพลงนี้ซิงเกิลแรกของเรา Try Me ลองดูใช่ว่าจะเป็นทั้งการเต้นแล้วก็เสียงร้องคือไม่ได้มีอันไหนดรอปกว่ากันเลยมาแบบควบคู่กันเลยค่ะก็คือกลับมารอบนี้อย่างแรกเลยคือออกกำลังกายหนักเพราะว่ามันต้องฟิตร่างกายขึ้นเยอะมากๆค่ะเพราะว่าคราวนี้เรากลับมาร้องแล้วก็ร้องทั้งเพลงเนาะต้องเต้นด้วยใช่แล้วรู้สึกว่ากลับมาทั้งทีก็อยากจะทำทุกอย่างอยากใส่ทุกอย่างที่เราทำได้เนี่ยเพื่อให้แฟนๆได้เห็นในมุมนี้ของป๊อปปี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าฉันไม่ได้ยากกับใครแล้วก็ไม่ยากตรงไหนเล่นยังไงสอนหน่อยสิเอาทีนะว่าให้กันหนูนะชอบมากเลยได้ใช่ไหมเราจะได้ใช่ไหมได้สิได้สิมาเอามาเราขอดูสะโพกพร้อมกันขวาซ้ายสี่ครั้งขวาซ้ายสี่ครั้ง What you gonna do แรงมาลองดูกันสักทีแล้วขอเวฟหนึ่งทีสวยๆ Closer baby แล้วขอเป็นมืออย่างนี้ค่ะ Better come on babyทุกคนเต้นได้ค่ะทุกคนเต้นได้แต่ว่าพี่เต๋อเต้นเหมือนนักผีกระดูกในละครจักรวงศ์อ่ะไม่จะบอกว่าพี่เต๋อเป๊ะกว่าเต๋ออีกนะตอนนี้เดี๋ยวนี้เราได้ทำชาเลนจ์อะไรบ้างไหมคะมีค่ะมีชาเลนจ์ชื่อ Try Me Poppy C ก็มีสอนท่าเต้นอยู่ในนั้นด้วยก็อยากเชิญชวนทุกคนค่ะมาเต้นมามูฟไปด้วยกันรับรองว่าสนุกแน่นอนชอบแน่นอนแต่เห็นว่าช่วงที่พักการทำงานเพลงไปเนี่ยจริงๆก็หันไปเป็น Air Hostessใช่ไหมฮะจริงๆเป็นภาพจำที่หลายคนจำได้เลยแต่ว่ากลับมาครั้งนี้เนี่ยคิดว่าในหน้าที่แอร์โฮสเตสตรงนั้นอะเรายังอยากกลับไปทำอยู่ไหมคะจริงๆเป็นอีกหนึ่งอาชีพบริการที่พอไปทำตอนแรกเราไม่ได้ตั้งใจจะไปจริงๆด้วยความที่เราไม่ได้เตรียมตัวพร้อมขนาดนั้นเรารู้สึกว่าเราก็ได้นะเราก็ได้ด้วยนะซึ่งเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีค่ะจริงๆแล้วแบบว่าถ้าใครไปอ่ะควรจะต้องเตรียมพร้อมทั้งแบบ grooming หน้าผมทุกอย่างเป๊ะเนาะแต่ตอนนั้นเราเหมือนเราเพิ่งเรียนจบใหม่ๆแล้วเห็นเพื่อนไปสมัครกันค่ะก็เลยรู้สึกว่าเอาไปด้วยเดี๋ยวรอปีหน้าเดี๋ยวนานไปก็เลยแบบทำทุกอย่างภายใน1อาทิตย์ค่ะแล้วก็ไปยื่นเรซูเม่แล้วคือเพราะว่าน่าจะเป็นด้วยจังหวะด้วยเวลาแล้วก็เลยแบบเป็นโอกาสได้ไปก็เลยแบบเราอาจจะได้ไปอยู่ตรงนั้นแหละใช่ก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากพลาดโอกาสนี้อยากลองคว้าโอกาสดูลองทำดูก็เลยพอไปอยู่ที่นู่น3ปีค่ะรู้สึกแบบหลงรักอาชีพนี้มากๆจริงเป็นอาชีพที่แบบมันเราต้องไปอยู่ที่นู่นคนเดียวเราต้องแบบแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าเองคนเดียวรับผิดชอบทุกอย่างเองคนเดียวไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรเราต้องผ่านไปได้ด้วยตัวเองเลยรู้สึกว่ามันทำให้เราเป็นเวอร์ชันที่โตขึ้นมากๆกลับมาคราวนี้อะไรอย่างเงี้ยถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีในชีวิตแต่ว่าตอนนี้เราก็กลับมาเป็นศิลปินเต็มตัวอีกหนึ่งครั้งแล้วเป็นสิ่งที่รักมาตลอดเหมือนกันค่ะป๊อปปี้ก็คิดว่าตอนที่ไปเป็นแอร์ก็ยังโฉบกลับมาแบบร้องประกอบซีรีส์บ้างอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เห็นว่าเรากับทีเจก็ได้ไปแจมกับกวินแล้วคราวเนี้ยสองหนุ่มจะได้มาแจมกับเราบ้างไหมเพราะว่าหลายคนเขาก็คิดถึงภาพ3คนรวมกันอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคิวว่างของพี่ๆด้วยนะฮะตอนนี้เขาก็น่าจะยุ่งอยู่แต่ว่าจริงๆก็ขึ้นอยู่กับแฟนๆด้วยก็แสดงว่าต้องพร้อมเนาะถ้าหากว่ามีโอกาสมีไอเดียว่ามันจะมีโปรเจกต์พิเศษที่3คนนี้จะกลับมารวมกันแบบว่าเป็นซิงเกิลพิเศษที่3คนนี้กลับมารวมกันแบบเป๊ะๆมั้ยจริงๆก็แอบอยากให้มีเหมือนกันแต่อย่างล่าสุดเนี่ยมันเป็นเพลงของกวินเนาะที่3คนไปรวมตัวแล้วรู้สึกว่าคนน่าจะ
อ่ะหายคิดถึงไปเปราะหนึ่งก่อนอะไรเงี้ยเพราะก็รู้สึกว่าตอนนี้อยากกลับมาค่อยๆเดินตามพี่ๆไปกลับมาอยู่ในแบบแวดวงการเพลงแล้วเดินไปด้วยกันก่อนแล้วเชื่อว่าในอนาคตน่าจะแบบได้กลับมาแบบเดินบนเส้นทางเดียวกันมาร่วมงานกันอีกแน่นอนสุดท้ายให้น้องป๊อปปี้ฝากเพลงนี้ไปเลยครับผม Try Me ลองดูค่ะก็ขอฝากซิงเกิลเดี่ยวแรกในชีวิตนะคะภายใต้สังกัด Rapid Moon ค่ะชื่อเพลง Try Me ลองดูอยากให้ทุกคนลองเข้ามาฟังดูค่ะเชื่อว่าทุกคนต้องกลับมาตกหนุ่มรักป๊อปปี้ในเวอร์ชันนี้แน่นอนก็ฝากไว้ด้วยนะคะเข้าไปดู MV ได้แล้วนะคะที่ YouTube Rapid Moon Corp ค่ะแล้วก็ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยค่ะนี่วันนี้ต้องขอบคุณน้องป๊อปปี้ด้วยนะครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราลากันไปด้วยชาเลนจ์ของน้องเขาท่าเต้นเต้นไปพร้อมกันนะคะเราสามารถลาไปพร้อมกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมยังไงคะยังไง